ดยภาพรวมของตัวเลขปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนต้นปีเนี่ยสมาคมประกันชีวิตไทยเนี่ยตั้งตัวเลขไว้เป็นการเรียกว่าติดลบเรนจ์ตั้งแต่ 2-5% เนี่ยนะครับถ้าลองดูตัวเลขของตั้งแต่มกราถึงธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเลขของทางสมาคมประกันชีวิตไทยนะครับที่ชัดเจนขึ้นนะครับก็คือว่าตัวเลขรับรวมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับติดลบอยู่ที่ 1.75ถือว่าน้อยกว่าที่ทางสมาคมได้ทำประมาณการไว้ตั้งแต่ตอนต้นปีมานะครับซึ่งแยกออกมาให้เห็นเลยนะครับว่าเบี้ยใหม่ติดลบอยู่ที่ 11.3% นะครับเบี้ยต่ออายุบวกอยู่ที่ 2.2% จึงเป็นที่มาที่ตัวเลขทั้งก็คือเบี้ยรับรวมเนี่ยถึงได้ติดลบน้อยลงนะครับก็คืออยู่ที่ 1.75 นะครับโดยเฉพาะเราจะเห็นได้ว่าไตรมาสสุดท้ายเนี่ยดีขึ้นมาเยอะก็จากหลายๆเหตุการณ์ที่เราได้เห็นภาพนะครับในมิติของตัวคนไทยตระหนักถึงเรื่องของการมีประกันชีวิตแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของส่วนควบสุขภาพและโรคร้ายแรงเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นประเด็นในการที่ชูภาพอันนี้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็รวมถึงว่าจริงๆบริษัทประกันเองเนี่ยก็มีการปรับตัวกับเรื่องของตัวโควิดในวิธีการดำเนินการต่างๆออกมาในระดับหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะไปได้นะครับจึงทำให้ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยตัวเลขค่อนข้างที่จะเป็นบวกเมื่อเทียบเคียงแล้วนะครับแล้วก็เอามาเฉลี่ยรวมกันทั้งปีเนี่ยถึงได้เป็นตัวเลขที่ติดลบน้อยลงนะครับถึงแม้จะเป็นตัวเลขที่ยังเป็นภาพของติดลบเนี่ยแต่ผมอยากจะฉายภาพว่าอินดัสทรีของประกันเนี่ยจริงๆติดลบเนี่ยมันมีเหตุและผลหลายตัวนะครับหนึ่งก็คือว่าไอ้ประเด็นของการติดลบก็คือว่าเป็นการที่บริษัทประกันชีวิตเองเนี่ยนะครับมีการปรับในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดเนี่ยนะครับสืบเนื่องจากว่าเราเข้าใจกันดีว่าประกันชีวิตเมื่อเราขายเข้ามาเนี่ยเราต้องเอาไปลงทุนการตรึงไว้กับเรื่องของตัวพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุของ10ปีขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักการของประกันชีวิตซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องของโควิดตั้งแต่ตอนต้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไอ้ตัว yield curve ของตัวgovernment bond เนี่ย 10 year government bond เนี่ยนะครับมันก็อยู่ประมาณสัก 1.3 อะไรพวกนี้อยู่แล้วลงมาอยู่ต่อเวลานะครับโควิดเองเนี่ยเป็นตัวที่รอดาวไอ้ตัวนี้ลงมาอยู่วันนี้ก็อยู่ประมาณตัวเลขอยู่ 1.3 เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ทำไมธุรกิจประกันชีวิตถึงได้ติดลบเพราะว่าธุรกิจประกันชีวิตเองต้องปรับตัวกับเรื่องของดอกเบี้ยที่ตัวเองตรึงไว้ในการอันพูดอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาเราจะขายของที่ออกไปใหม่เนี่ยแต่ประกันเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะปรับในเรื่องของแบบประกันที่อาจจะมีความเรียกว่าเซนซิทีฟที่น้อยกับตัวดอกเบี้ยลงเนี่ยนะครับเช่นว่าแบบประกัน endowmentหรืออะไรพวกนี้จึงเป็นที่หมายว่าจำนวนของ endowment เองก็จะเห็นว่ามีการลดลงอีกด้านหนึ่งก็คือว่าในเทรนด์ตัวบวกขึ้นก็คือเรื่องของตัว health ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของ preventive เรื่องของ wellness ก็ดีหรือเรื่องของการที่มองการคุ้มครองผ่านเรื่องของตัวส่วนควบสุขภาพแล้วก็โรคร้ายแรงเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวเลขของตัว health กับ CI บวกกันเนี่ยนะฮะก็คือยังโตอยู่ที่ประมาณ 7.3% สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับดูเหมือนว่าจะขายได้ดีจริงแต่ว่าด้วยไซส์ของพรีเมียมเองเนี่ยนะมันผิดกันโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณเกือบจะ10เท่าเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยว่าทำไมเนี่ยธุรกิจประกันชีวิตในเชิงของเบี้ยใหม่ถึงได้มองว่าเป็นการติดลบนะครับแต่ถ้ากลับไปนั่งดูเนี่ยในเชิงของตัวเบี้ยต่ออายุเองเนี่ยยังบวกอยู่อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่าอยู่ที่ประมาณ 2.2 เนี่ยนะครับในมุมของมิกตัวนี้ที่ตอนนี้เกิดเทรนด์ขึ้นแล้วก็เป็นตัวเลขที่บวกเนี่ยนะครับของปี2020ก็คือเรื่องของตัวยูนิตลิงค์อัตราการเติบโตเนี่ยมากกว่าปี2019เนี่ยอยู่ประมาณ 3.4% นะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะของในไส้ในอันนี้ก็คือว่าเพนชั่นหรือไอ้พวกแบบประกันที่เป็นในเชิงของตัวแอนนูอิตี้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยมีอัตราการเติบโตอยู่ประมาณ 17.5% จะเห็นเลยว่าล้อไปกับไอ้ตัวสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็คืออะไรสังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นนะเอจิ้งโซซายตี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนอกจากว่าคนไทยเองจะใส่ใจในการดูแลตัวเองผ่านทางด้านของผลิตภัณฑ์ส่วนควบสุขภาพและโรคร้ายแรงแล้วเนี่ยอีกมุมนึงก็คือว่าการออมการที่เรื่องของตัวบำนาญนะฮะที่จะให้เกิดขึ้นในยามที่ตัวเองเกษียณแล้วนะครับนี่คือสรุปของภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในปี2020ที่ผ่านมาหรือปี2563นะครับปีนี้ครับเปิดมาก็มีความท้าทายของเรื่องโควิดแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับเราก็ยังมองว่าประกันชีวิตและมีส่วนควบสุขภาพโรคร้ายแรงรวมถึงเรื่องของตัวบำนาญต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้อยู่ใน attention ของคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็วิธีการเข้าถึงของธุรกิจประกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นออฟไลน์ก็คือผ่านทางด้านของคนด้วยกันเนี่ยนะครับตัวแทนประกันชีวิตก็ดีหรือทางนายหน้าประกันชีวิตก็ดีเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงอย่างไรก็ดีเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าการที่ใช้ในเรื่องของเป็นดิจิตอลอินชูรันก็เกิดเยอะขึ้นนะครับทั้งโดยตรงกับบริษัทหรือทางอ้อมผ่านทางด้านของอีโคซิสเต็ม
พาร์ทเนอร์ที่อยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยแต่ด้วยการที่ว่าแบบประกันเองเนี่ยคงยังไม่ไปถึงหลักการที่จะเป็นแบบที่มีทิเก็ตไซส์หรือพรีเมียมเนี่ยที่ใหญ่มากๆนะฮะยังเป็นแบบที่อาจจะค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายๆซิมพลิฟายโปรเซสต่างๆอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไซส์ยังเป็นไซส์ที่เล็กอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอีกมุมนึงก็คือว่าแบบประกันจะมีความตอบสนองในความต้องการของผู้เอาประกันหรือคนที่ยังไม่มีประกันและต้องการที่จะหาประกันเนี่ยมากขึ้นนะครับภายใต้เรียกว่าเราก็เหมือนกับในหลายๆธุรกิจนะครับภายใต้พื้นฐานของการที่ใช้ข้อมูลทำในเรื่องของ data analytics ต่างๆแล้วออกมาในมุมที่เรียกว่าเป็น personalized นะฮะในการที่จะตอบโจทย์เหล่านี้ทั้งในแง่ของการเข้าถึงทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์นะครับกฎเกณฑ์ต่างๆต้องยอมรับว่าในช่วงของตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็มีความเชื่อว่าในปีนี้ก็เช่นกันเนี่ยก็จะเป็นกฎเกณฑ์ที่จริงๆเนี่ยล้อไปกับโลกที่เรียกว่ามีความพัฒนาไปอย่างรวดเร็วต่างๆสภาวะแวดล้อมที่จริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งความท้าทายแล้วก็มีทั้งโอกาสต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับในแง่ของคนไทยนะครับหรือผู้เอาประกันโดยตรงเนี่ยนะครับรวมถึงในแง่ของช่องทางการบริการต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งที่เรียกว่าเป็นออฟไลน์แล้วก็ทั้งออนไลน์นะครับก็จะเห็นเลยว่าเกือบทุกบริษัทประกันชีวิตก็จะมีแพลตฟอร์มในการที่ให้ลูกค้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำเข้าไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับนั่นคือภาพที่เรามองไปข้างหน้าในปี2564นี้จึงเป็นที่มาของการที่เราประมาณการตัวเลขครับว่าอยู่ในเรนจ์ไม่ว่าจะเป็นการติดลบ1ไปจนถึงการบวกของเบี้ยรับรวมที่ 1% ความหมายก็คือว่าถ้าเบี้ยการขายใหม่เนี่ยนะครับจะมีเรนจ์ตั้งแต่การติดลบ5ไปจนถึง 0% ความหมายก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งจะทำให้และเมื่อรวมกับตัวเบี้ยต่ออายุแล้วจะทำให้เบี้ยรับรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าเรนจ์ตั้งแต่ลบ1ถึงบวก1ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับ